ีนี้ชูชงไปเช็คอินที่จังหวัดนราธิวาสกันสักหน่อยค่ะไปตามติด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste นั่นเองนะคะดีดี้กำลังพูดถึงเมนูตูปะซูตงว่าแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่แหละเขาเรียกว่าตูปะซูตงนะหรือว่าหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวนั่นเองค่ะนี่เป็นอาหารกึ่งคาวกึ่งหวานของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะนิยมรับประทานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้รับการโหวตให้เป็นอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ของเมืองมะนาลอจังหวัดนราธิวาสนั่นเองนะคะเราก็บุกไปถึงครัวของอาจารย์กาญจนวิทย์บัวสว่างนะคะหรือว่าอาจารย์หมูแฮมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายในพระบรมมหาราชวังนะคะผู้ที่จะปรุงตูปาซูตงก็คือคุณณัชชาเป็นประธานสมาคมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนะคะชื่อก็บอกนะคะว่าหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวมาดูส่วนประกอบสำคัญกันสักหน่อยนะคะแน่นอนต้องมีหมึกกล้วยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะที่ผ่านการแช่ในหางกะทิไว้1คืนนะคะบางคนก็จะใช้ข้าวเหนียวนึ่งสุกก็ได้เหมือนกันวิธีการทำนะคะเริ่มจากการนำหมึกที่ล้างทำความสะอาดมาอย่างดีใส่ข้าวเหนียวเข้าไปในตัวหมึกนะคะระวังไม่ต้องให้มันแน่นมากนะคะคุณผู้ชมจากนั้นก็เสียบตัวปลาหมึกด้วยไม้กลัดนะคะหรือว่าไม้จิ้มฟันส่วนขั้นตอนการปรุงค่ะก็จะนำปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวไปต้มในกระทะทองเหลืองนะคะใส่หางกะทิตามด้วยตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมกระเทียมสังเกตพอข้าวเหนียวสุกนะคะให้ใส่น้ำตาลแว่นลงไปรอจนเดือดแล้วก็ใส่หัวกะทิเคี่ยวกับไฟอ่อนๆพอน้ำเริ่มเหนียวและทีนี้คุณผู้ชมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสามารถนำขึ้นมารับประทานได้เลยสำหรับตูปะซูตงเป็นภาษามาลายูตูปะแปลว่าข้าวเหนียวต้มนึ่งส่วนคำว่าซูตงแปลว่าปลาความอร่อยของตูปะซูตงรสชาติก็จะหวานจากน้ำตาลแว่นความมันจากกะทิก็จะไม่มีกลิ่นคาวของปลาหมึกเนื่องจากใช้ตะไคร้ดับกลิ่นคาวในช่วงที่ต้มแล้วก็เป็นอาหารที่หารับประทานได้ยากนะคะจะทำรับประทานกันในช่วงเดือนรอมฎอนค่ะส่วนราคาขายอยู่ที่ตัวละ20-30 บาทแล้วแต่ขนาดของปลาหมึกนั่นเองและนี่ก็คือ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ของจังหวัดนราธิวาสมาพร้อมกับเมนูเบลรานที่ชื่อว่าตูปะซูตงนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ